ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันตอนนี้ระยองคลีนระยองเคลียร์ระยองโอเคแล้วนะครับผมเชิญชวนทุกๆคนนะครับไปเที่ยวระยองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาทั้งหมดมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะตามไปติดๆนะครับผมขอให้มีความสุขกับทุกๆคนครับครับสวัสดีครับผมน้ำระวีพัฒน์เอกพันคุณนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมไปท่องเที่ยวจังหวัดระยองกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินทางไม่ไกลใช้ระยะเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าถึง3ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกป่าชายเลนเป็นน้ำตกหรือว่าจะเป็นทะเลใครที่อยากจะไปซึมซับบรรยากาศกับแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้แล้วก็ไปทานอาหารทะเลอร่อยๆนะครับแล้วก็มีผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลก็สามารถไปเที่ยวจังหวัดระยองได้นะครับไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับแคนอติรุธนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนนะฮะใครที่กำลังหาที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์หยุดยาวเนี้ยอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวจังหวัดระยองกันก่อนหน้านี้หลายคนเห็นข่าวก็กังวลกันนะฮะแล้วก็กลัวกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 แต่ว่าจากสถานการณ์ทุกอย่างตอนเนี้ยเราค่อนข้างจะเคลียร์ได้ค่อนข้างมากเลยแหละเคลียร์ได้เกือบ 100% เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยควบคุมได้ครับถ้าเกิดเราปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็ตอนนี้ชาวจังหวัดระยองเนี่ยถือว่าน่าเห็นใจมากๆที่ต้องรับกับเรื่องนี้นะฮะก็เลยคิดว่าทั้งผู้ประกอบการเองรวมถึงประชาชนตอนนี้เป็นกังวลมากๆอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันให้กำลังใจนะครับใครที่อยากไปเที่ยวไปเที่ยวที่ระยองกันดีกว่าเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมีรีสอร์ทมากมายในช่วงบรรยากาศแบบนี้ก็อยากเชิญชวนนะฮะยังไงช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเรานั้นจะผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผัดไทยเนี่ยไลน์มาบอกผมครับบอกว่าพี่ดุ๊กช่วยกันนะครับในการที่จะทำคลิปให้กำลังใจชาวระยองกันหน่อยเพราะว่าระยองตอนนี้เนี่ยเขาโอเคแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยแหละครับช่วยกันลงคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวระยองแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับเทพระยองระยองเคลียร์ระยองคลีนระยองโอเคนะครับและในวันที่24ซึ่งเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้นะครับระยองเขาจะจัดงานขึ้นมานั่นก็คือเทศกาลอร่อยรวบรวมของอร่อยของระยองมาไว้ที่เดียวกันนั่นก็คือสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนั่นเองนะครับและสำหรับนักวิ่งครับในวันที่16สิงหาคมนี้ห้ามพลาดครับมีงานวิ่งนะครับชื่อว่าระยองโอเคช่วยกันไปให้กำลังใจชาวระยองนะครับระยองเขาโอเคแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องชาวระยองทุกคนตอนที่มีโควิดจริงๆแล้วมันขายไม่ได้มันไม่มีคนมาเที่ยวพอหมดโควิดไปแล้วก็มีคนมาเที่ยวเยอะแล้วก็จะไม่มีคนมาเที่ยวอีกช่วงที่ว่ามีโควิดทหารอียิปต์มาที่จังหวัดระยองและตอนนี้ก็ไม่มีคนมาเที่ยวขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองมาเที่ยวด้วยกันนะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะมาเที่ยวที่หาดน้ำนิลจังหวัดระยองค่ะร้านค้าก็เปิดเหมือนเดิมไม่ได้ปิดและที่ว่าระยองมีโควิดนี่ไม่มีนะใครมาเที่ยวระยองติดโควิดมารับเงินที่อบจ.ได้เลยเห็นใจคนระยองที่ต้องมาเจอวิกฤตอีกครั้งยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแล้ว